ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่จังหวัดยะโสธรมีการจัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงปีใหม่ขณะที่ชัยภูมิร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติน,นายนรงค์วุ่นซิว่วผู้ว่าราชก,การจังหวัดชัยภูมิได้นําสมาชิกจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจกว่า1000คนช่วยกันพัฒนาแหล่งน้ํารอบเกาะแสงใหญ่ ตำบลยางหวายอำเภอคอนสวรรค์ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้านที่สำคัญของตำบลโดยได้ระดมเครื่องจักรช่วยกำจัดวัชพืชซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าลำน้ำรอบเกาะจะใสสะอาดก่อนที่อบตอยางหวายจะเข้าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลต่อไปส่วนที่จังหวัดยโสธรบริเวณถนนแจ้งสนิทหน้าโรงเรียนยโสธรพิทยาคมพันตำรวจเอกมงคลภูวประภาชาติรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร นำกำลังตำรวจจราจรร่วมกับจิตอาสาด้านจราจรตั้งด่านตรวจตามโครงการสุภาพบุรุษจราจรเราทำความดีด้วยหัวใจอำนวยความสะดวกก่อนถึงเทศกาลปีใหม่โดยปรับวิธีการลงโทษผู้กระทำผิดจราจรแต่ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นจากการให้ใบสั่งเปลี่ยนเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแทน ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกลุ่มจิตอาสาย,ยังคงร่วมกันปรับปรุปรงภูมิทัศน์บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตโดยทาความสะอาดคูคลองกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลรวมทั้งตัดแต,แต่งกิง่งไม้และปรับปรุงสาราริมทางทั้งสองฝั่งการจราจรบริเวณขาเข้าตั้งแต่แยกลดัดพร้าวไปจนถึงซอยวิภาวดี16และบริเวณขาออกตั้งแต่วิภาวดีซอย3ถึงแยกลาดพร้าวรวมระยะทาง4กิโลเมตร โดยประชาชนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีสมัครเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่อาคารทาน,นีนพร,รัตน์สลาวาการกรุงเทพมหานคร2เขตด,ดินแดงซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาผู้สมัครจะได้รับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์